สวัสดี FC หลวงพี่โดเรมอนเจริญพรนะโยมนะวันนี้เข้ามาอีกแล้วอีก1คันโยมเป็นรถตู้นะฮะ12ที่นั่งเข้ามาไหนเนี่ยเป็นรถตู้ครับเข้ามาอีก1คันเข้ามาเปลี่ยนประเกนฝาสูบครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะฝานี่เยิ้มครับดูสภาพโอ้เยิ้มมากครับผมนี่ฮะไอระบายเยอะมากเลยครับเห็นไหมฮะมันเยิ้มจนดำแล้วฮะเนี่ยจนไอดูไอนะฮะดูนี่ฮะตามนี้ฮะน้องๆสบงและซิ่งไทยแลนด์สนใจก็ติดต่อสติ๊กเกอร์นะฮะเราทำสติ๊กเกอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500 โปรเจกต์เขาบอกว่าจะเกี่ยวเทอร์โบหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะฮะดูครับดูดำฮะแข็งล่างก็รั่วรั่วหมดครับแต่วันนี้จะเปิดฝาบนก่อนเปิดฝาบนแล้วจะห้อยเครื่องลงก็ตอนนี้ออกเลยเบาะลูกตอนเบาะออกเลยนะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวก็ถอดยกออกเลยไหมยกออกให้หมดตอนนี้เราก็มาอัปเดตอาการรถนะฮะหลังจากที่เราได้ถอดฝาไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราทำการถอดฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูแคมครับแคมเป็นรอยนะครับเราก็จะเปิดฝาสูบออกมาแล้วก็ใส่ประเกนใหม่เปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่นะเดี๋ยวจะทำอย่างไรล้างทำความสะอาดยังไงและดูในคลิปต่อๆกันไปละกันนะจ๊ะDoing great.
นี้ฮะเราก็ประกอบฝาเสร็จแล้วครับล้างระบบหม้อน้ำครับกำลังจะทำการสตาร์ทเครื่องอะไรเนี่ยหลวงพี่กำลังทำการสตาร์ทเครื่องครับผมสตาร์ทเครื่องครับผมแต่ตาครับยังไม่ได้ใส่หม้อน้ำนะแต่เราทำการล้างเครื่องครับเอาโซดาไฟกัดข้างในครับผมต๊อก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 นะฮะนี่นะฮะโดยประมาณครับเวียนให้มันติดไปเรื่อยๆปั๊มน้ำมันไปเดี๋ยวจะไปป่ะก็ส่งงานแค่นี้ก่อนแล้วกันอาจารย์ปิดคลิปชอบกดไลค์เอ้าปิดคลิปเลย1 2 3ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับนี่อย่าลืมสบงเรซซิ่งไทยแลนด์เอ้าปิดคลิปเว้ย